เรื่องพระอุรุเวลกัสสปะเถระผู้เลิศแห่งภิกษุผู้มีบริษัทใหญ่ท่านพระอุรุเวลกัสสปะเถระนี้เป็นผู้มีบุญญาธิการอันได้กระทำไว้ในพระพุทธเจ้าในปางก่อนทั้งหลายก่อสร้างกุศลอันเป็นอุปนิสัยแก่พระนิพพานในภพนั้นๆในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระได้บังเกิดในเรือนของตระกูลถึงความเจริญวัยฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาได้เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศแห่งบริษัทใหญ่แม้ตนเองก็ปรารถนาฐานันดร นั้นจึงได้ถวายมหาทานแล้วกระทำความปรารถนาไว้ฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นว่าความปรารถนาของเขาไม่มีอันตรายจึงทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการเขาจักเป็นเลิศแห่งบริษัทหมู่ใหญ่ในศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้าเขากระทำบุญในชาตินั้นจนตลอดอายุจุติจากชาตินั้นแล้วท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในที่สุด92กัปแต่ภัทรกัปนี้บังเกิดเป็นน้องชายต่างมารดากันกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปุตสะเขามีน้องชายอีก2 คนพี่น้องทั้ง3 คนนั้นบูชาพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยการบูชาอย่างยิ่งกระทำกุศลตลอดชั่วอายุท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายจะอุบัติเขาเกิดเป็นพี่น้องชายกันโดยลำดับในตระกูลพราหมณ์ในกรุงสาวัตถีแม้ทั้ง3 คนก็มีนามว่ากัสสปะทั้งนั้นเนื่องด้วยโคตรพี่น้องทั้ง3นั้นเติบโตแล้วก็เล่าเรียนไตรเพศบรรดาพี่น้องชายทั้ง3นั้นพี่ชายคนโตมีมานพเป็นบริวาร500คนกลาง300คนเล็ก200พี่น้องทั้ง3นั้นตรวจดูสาระในคัมภีร์ของตนเห็นแต่ประโยชน์ปัจจุบันเท่านั้นจึงชอบการบวชบรรดาพี่น้องทั้ง3นั้นพี่ชายคนโตพร้อมกับบริวารของตนไปยังตำบลอุรุเวลาบวชเป็นฤาษีจึงมีชื่อว่าอุรุเวลกัสสปะน้องชายที่บวชอยู่ณโค้งแม่น้ำมหาคงคาจึงมีชื่อว่านัทธีกัสสปะน้องชายผู้ที่บวชอยู่ณขยาศีสะประเทศจึงมีชื่อว่าขยากัสสปะเมื่อพี่น้องทั้ง3นั้นบวชเป็นฤาษีอยู่ในที่นั้นๆอย่างนี้แล้วเมื่อวันเวลาล่วงไปเป็นอันมากพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายเสด็จออกมหาพิเนศกรมทรงรู้แจ้งแทงตลอดพระสัพพัญญุตญาณทรงประกาศพระธรรมจักรไปโดยลำดับทรงให้พระปัญจวัคคีย์เถระดำรงอยู่ในพระอรหัตทรงแนะนำสหาย55 คนมียสะเป็นประธานแล้วทรงส่งพระอรหันต์60 องค์ไปด้วยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปดังนี้เป็นต้นแล้วทรงแนะนำภัททวัคคียกุมารจากนั้นเสด็จไปยังที่อยู่ของอุรุเวลกัสสปะเสด็จเข้าไปยังโรงบูชาไฟเพื่อจะประทับอยู่ทรงแนะนำอุรุเวลกัสสปะพร้อมทั้งบริษัทด้วยปาฏิหาริย์ 3,500 ประการมีการทรมานพญานาคที่อยู่ในที่นั้นเป็นต้นแล้วส่งให้อุรุเวลกัสสปะและบริวารบรรพชา ฝ่ายน้องชายทั้งสองรู้ว่าอุรุเวลกัสสปะนั้นบวชแล้วพร้อมทั้งบริวารพากันมาบวชในสำนักของพระศาสดาทั้งหมดนั้นแหละได้เป็นเอหิภิกขุทรงบาทและจีวร อันสำเร็จด้วยฤทธิ์พระศาสดาทรงพาสมณะ 1,000 รูปนั้นไปยังขยาศีสะประเทศแล้วประทับนั่งบนหินดาษให้สมณะทั้งหมดดำรงอยู่ในพระอรหัตต์ด้วยอาทิตตปริยายสูตรเทศนาด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอัปปทานว่าในกัปที่แสนแต่กัปนี้พระพิชิตมารพระนามว่าปทุมุตตระผู้รู้แจ้งโลกทั้งปวงเป็นนักปราชญ์มีพระจักษุได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วพระองค์เป็นผู้ตรัสสอนทรงแสดงให้สัตว์รู้ชัดได้ยังสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นวัฏสงสารฉลาดในเทศนาเป็นผู้เบิกบานทรงช่วยประชุมชนให้ข้ามพ้นไปเสียเป็นอันมากพระองค์เป็นผู้อนุเคราะห์ประกอบด้วยพระกรุณาแสวงหาประโยชน์ให้สรรพสัตว์ยังเดียรถีที่มาเฝ้าให้ดำรงอยู่ในเบญจศีลทุกคนเมื่อเป็นเช่นนี้พระศาสนาจึงไม่มีความอากูลว่างศูนย์จากเดียรถีวิจิตรด้วยพระอรหันต์ผู้คงที่มีความชำนิชำนาญพระมหามุนีพระองค์นั้นสูงประมาณ58ศอกมีพระชวีวันงามคล้ายทองคำอันล้ำค่ามีพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการครั้งนั้นอายุของสัตว์แสนปีพระชินสีห์พระองค์นั้นเมื่อดำรงพระชนอยู่โดยการประมาณเท่านั้นได้ทรงยังประชุมชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้นวัฏสงสารไปได้ครั้งนั้นเราเป็นพราหมณ์ชาวเมืองหงสาวดีอันชนสมมุติว่าเป็นคนประเสริฐได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ส่องโลกแล้วสดับพระธรรมเทศนาครั้งนั้นเราได้ฟังพระผู้มีพระภาคทรงตั้งสาวกของพระองค์ในตำแหน่งเอตทัคคะในที่ประชุมใหญ่ก็ชอบใจจึงนิมนต์พระมหาชินเจ้ากับบริวารเป็นอันมากแล้วได้ถวายทานพร้อมกันกับพราหมณ์อีก 1,000 คนครั้นแล้วเราได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคผู้นายกยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเป็นผู้ร่าเริงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาวีรเจ้าด้วยความเชื่อในพระองค์และด้วยอธิการคุณขอให้ข้าพระองค์ผู้เกิดในภพนั้นๆมีบริษัทมากเถิดครั้งนั้นพระศาสดาผู้มีพระสุรเสียงเหมือนคดชสารคำรนมีพระสำเนียงเหมือนนกกาละเวกได้ตรัสกับบริษัทว่าจงดูพราหมณ์ผู้นี้ผู้มีวันนะเหมือนทองคำแขนใหญ่ปากและตาเหมือนดอกบัวมีกายและใจสูงเพราะปีติร่าเริงมีความเชื่อในคุณของเราเขาปรารถนาตำแหน่งแห่งภิกษุผู้มีเสียงเหมือนราชสีห์ในอนาคตการ เขาจักได้ตำแหน่งนี้สมดังมโนรสปรารถนาในกลับนับแต่นี้ขึ้นไป100,000พระศาสดามีนามชื่อว่าโคดมซึ่งสมภพในวงพระเจ้าโอกากราชจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพราหมณ์นี้จักเป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้นเป็นโอรสอันธรรมเนรมิตจักเป็นสาวกของพระศาสดามีนามชื่อว่ากัสสปะในกลับที่92แต่ภัททรกลับนี้พระอัครนายกของโลกพระนามว่ากุศะผู้เป็นพระศาสดาอย่างยอดเยี่ยมหาตัวเปรียบมิได้ไม่มีใครจะเสมอเหมือนได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วพระศาสดาพระนามว่ากุศะพระองค์นั้นแลทรงกำจัดความมืดทั้งปวงสางรกชัดใหญ่ทรงยังฝนคืออมตะธรรมให้ตกลงให้มนุษย์และทวยเทพอิ่มหนำครั้งนั้นเรา3 คนพี่น้องเป็นราชมหาอมาตย์ในพระนครพาราณสีล้วนแต่เป็นที่ไว้วางพระทัยของพระมหากษัตริย์รูปร่างองค์อาจแกล้วกล้าสมบูรณ์ด้วยกำลังไม่พ่ายแพ้ใครเลยในสงครามครั้งนั้นพระเจ้าแผ่นดินผู้มีเมืองชายแดนก่อการกำเริบได้ตรัสสั่งเราว่าท่านทั้งหลายจงไปในชนบทชายแดนพวกท่านจงยังกำลังของแผ่นดินให้เรียบร้อยทำแว่นแคว้นของเราให้เกษมแล้วกลับมาเถิดลำดับนั้นเราได้กราบทูลว่าถ้าพระองค์จะพึงพระราชทานพระนายกเจ้าเพื่อให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอุปถากไซร้ข้าพระองค์ทั้งหลายก็จะทำกิจของพระองค์ให้สำเร็จลำดับนั้นเราผู้ได้รับพระราชทานพรสมเด็จพระภูมิบาลส่งไปทำชนบทชายแดนให้วางอาวุธแล้วกลับมายังพระนครนั้นเราทูลขอการอุปถากพระศาสดาแด่พระราชาได้บูชาพระศาสดาผู้เป็นนายกของโลกผู้ประเสริฐกว่ามุนีแล้วตราบเท่าสิ้นชีวิตเราทั้งหลายเป็นผู้มีศีลประกอบด้วยกรุณามีใจประกอบด้วยภาวนาได้ถวายผ้ามีค่ามากพัดมีรสอันประณีตเสนาสนะอันน่ารื่นรมและเภสัชที่เป็นประโยชน์ที่ตนให้เกิดขึ้นโดยชอบธรรมแด่พระมุนีพร้อมทั้งพระสงฆ์อุปถากพระองค์ด้วยจิตเมตตาตลอดกาลครั้นพระศาสดาผู้เลิศพระองค์นั้นเสด็จนิพพานแล้วเราได้ทำการบูชาตามกำลังเราทุกคนจุติจากอัตภาพนั้นแล้วไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เสวยมหันตสุขในดาวดึงส์นั้นนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชาเมื่อเรากำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพเป็นเหมือนนายช่างดอกไม้ได้ดอกไม้แล้วแสดงชนิดแห่งดอกไม้แปลกๆมากมายฉะนั้นได้เกิดเป็นพระเจ้าวิเทหราชเพราะถ้อยคำคุณของอเจลกะ เราจึงมีอัธยาศัยอันมิจฉาทิฏฐิกำจัดแล้วขึ้นสู่ทางนรกไม่เอื้อเฟื้อโอวาทของธิดาเราผู้ชื่อว่ารุจาเมื่อถูกพราหมณ์นารทะสั่งสอนเสียมากมายจึงละความเห็นที่ชั่วช้าเสียได้บำเพ็ญกุศลกรรมบท10ให้บริบูรณ์โดยพิเศษละทิ้งร่างกายแล้วได้ไปสวรรค์เหมือนไปที่อยู่ของตัวฉะนั้นเมื่อถึงภพสุดท้ายเราเป็นบุตรของพราหมณ์เกิดในสกุลที่สมบูรณ์ในพระนครพาราณสีเรากลัวต่อความตายความเจ็บไข้และความแก่ชราจึงเข้าป่าใหญ่แสวงหาหนทางนิพพานได้บวชในสำนักของชดินครั้งนั้นน้องชายทั้งสองของเราก็ได้บวชพร้อมกับเราเราได้สร้างอาสมอาศัยอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเรามีนามตามโคดว่ากัสสปะแต่เพราะอาศัยอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเราจึงมีนามบัญญัติว่าอุรุเวลกัสสปะเพราะน้องชายของเราอาศัยอยู่ที่ชายแม่น้ำเขาจึงได้นามว่านาทีกัสสปะเพราะน้องชายของเราอีกคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่ตำบลขยาเขาจึงถูกประกาศนามว่าขยากัสสปะน้องชายคนเล็กมีศิษย์200 คนน้องชายกลางมี300 คนเรามี500 ถ้วนศิษย์ทุกคนล้วนแต่ประพฤติตามเราครั้งนั้นพระพุทธเจ้าผู้เลิศในโลกเป็นสารถีฝึกนรชนได้เสด็จมาหาเราทรงทำปาฏิหาริย์ต่างๆแก่เราแล้วทรงแนะนำเรากับบริวาร1,000ได้อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุได้บรรลุอรหัตพร้อมกับภิกษุเหล่านั้นทุกองค์ภิกษุเหล่านั้นและภิกษุพวกอื่นเป็นอันมากแวดล้อมเราเป็นยศบริวารและเราก็สามารถที่จะสั่งสอนได้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคผู้สูงสุดจึงทรงตั้งเราไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะความเป็นผู้มีบริษัทมากโอสักการะที่ได้ทำไว้ในพระพุทธเจ้าได้ก่อให้เกิดสิ่งที่มีผลต่อเราแล้วเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนภพทั้งปวงขึ้นแล้วอาสวะทั้งหมดสิ้นรอบแล้วบัดนี้ภพใหม่ไม่มีคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6เราทำให้แจ้งชัดแล้วพระพุทธศาสนาเราได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้ก็ครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วจึงพิจารณาการปฏิบัติของตนเมื่อจะบรรลือสีหนาฏจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าอุรุเวลกัสสปะเถระคาถาสุภาษิตแสดงความภูมิใจที่ได้บวชในพระพุทธศาสนาเรายังไม่เห็นปาฏิหาริย์ของพระโคดมผู้เรืองยศ เพียงใดเราก็ยังเป็นคนลวงโลกด้วยความริษยาและมานะไม่นอบน้อมเพียงนั้นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นสารถีของนรชนทรงทราบความดำริของเราทรงตักเตือนเราลำดับนั้นความสลดใจได้เกิดแก่เราเกิดความอัศจรรย์ใจขนลุกชูชันความสำเร็จอันเล็กน้อยของเราผู้เป็นชดินเคยมีอยู่เมื่อก่อนเราได้สละความสำเร็จอันนั้นแล้วบวชในศาสนาของพระชินเจ้าเมื่อก่อนเรายินดีการบูชายันห้อมล้อมด้วยกามารมณ์ภายหลังเราถอนราคะโทสะและโมหะได้แล้วเรารู้บุพเพนิวาสยานชำระทิพยจักษุหมดจดเป็นผู้มีฤทธิ์รู้จิตของผู้อื่นและบรรลุทิพโสตอันหนึ่งเราออกบวชเป็นบรรพชิตเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นเราได้บรรลุแล้วความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงเราได้บรรลุแล้วจบอุรุเวลกัสสปะเถระคาถาเรื่องพระอุรุเวลกัสสปะเถระจบ